สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันอังคารที่11เมษายน2023วันอังคารในอัตถมวันปัสกาวันนี้จะขอนำเอาบทอ่านจากสุนทรพจน์ของนักบุญอนาสตาซิโอแห่งอันติโอคสังฆราชนะครับมาบรรยายแล้วก็มาอธิบายให้ฟังในเรื่องหัวข้อบอกว่าคริสต์เจ้าต้องผ่านความทุกข์ทรมานมาก่อนจึงจะได้เข้าสู่พระสิริรุ่งโรจน์พระคริสต์เจ้าได้ทรงแสดงด้วยวาจาและกิจการว่าพระองค์เป็นพระเป็นเจ้าแท้และพระเจ้าแห่งสากลจักรวาลพระองค์ได้ตรัสกับบรรดาศิษย์และเมื่อขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มว่าเรากำลังจะขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มและบุตรมนุษย์จะถูกมอบในมือของคนต่างศาสนาหัวหน้าคณะสงฆ์และพวกคัมภีร์อาจารย์เขาจะเคี่ยนตีสบประมาทเยาะเย้ยและตรึงเรากับกางเขนพระวาจานี้ตรงกับคำทำนายของบรรดาประกาศกที่ทำนายถึงความตายของพระองค์ว่าพระองค์ต้องสิ้นพระชนในนครเยรูซาเล็มตั้งแต่แรกเริ่มพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการสิ้นพระชนของพระคริสต์เจ้านำด้วยพระทรมานและติดตามด้วยเหตุการณ์ที่เป็นมากับพระกายของพระองค์พระคัมภีร์ยังยืนยันอีกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นมากับพระองค์ผู้ไม่รู้ตายไม่สามารถทนทุกข์ทรมานเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเป็นเจ้าโดยพิจารณาถึงนัยยะของการอวตารเป็นมนุษย์เราเห็นได้ว่าเป็นไปได้ที่จะกล่าวตามความเป็นจริงในแง่ที่พระคริสต์เจ้าได้ทรงรับทรมานทั้งๆที่พระองค์ไม่อาจรับทรมานและเพราะเหตุใดพระวจนะของพระเจ้าซึ่งไม่อาจรับทรมานแต่ได้ทรงรับทรมานเป็นความจริงว่ามนุษย์ไม่สามารถรับความรอดได้โดยทางอื่นมีแต่พระคริสต์เจ้าและคนที่พระองค์ทรงไขแสดงให้นั้นให้เท่านั้นที่ทราบเพราะว่าพระองค์เท่านั้นทรงทราบทำล้ำลึกของพระบิดาเช่นเดียวกับพระจิตเจ้าทรงทราบเนื้อหาของทำล้ำลึกทุกข้ออย่างแจ่มแจ้งจำเป็นที่พระคริสต์เจ้าต้องรับทรมานพระทรมานของพระองค์เป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เด็ดขาดพระองค์เองได้ตรัสไว้เช่นนี้เมื่อพระองค์ทรงเรียกศิษย์ของพระองค์มาพวกเขาเป็นคนเบาปัญญาและเชื่อยากเพราะเขาไม่ยอมรับรู้ว่าพระองค์ต้องผ่านความทุกข์ทรมานก่อนจึงจะได้เข้าสู่สิริรุ่งโรจน์ของพระองค์พระองค์ได้ทรงสละสิริรุ่งโรจน์ซึ่งพระองค์ได้ทรงมีอยู่กับพระบิดาตั้งแต่ก่อนเนรมิตโลกและได้เสด็จมาช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดความรอดนี้จะสำเร็จลุล่วงไปได้ก็โดยพระทรมานของผู้ให้กำเนิดชีวิตเท่านั้นตามที่นักบุญเปาโลสอนไว้เมื่อท่านกล่าวว่าผู้ให้ชีวิตเองได้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จครบบริบูรณ์โดยพระทรมานเพราะเห็นแก่เราพระองค์ได้ทรงสละพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ชั่วคราวพระสิริรุ่งโรจน์นี้เป็นของพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นพระบุตรแต่องค์เดียวของพระบิดาแต่โดยทางกางเขนพระองค์ได้รับพระสิริรุ่งโรจน์นี้คืนมาอีกในร่างกายที่พระองค์ได้รับนักบุญยอนได้อธิบายถึงน้ำซึ่งพระคริสต์เจ้าได้ทรงกล่าวถึงเมื่อพระองค์ตรัสว่าผู้ที่มีความเชื่อในเราจะมีทานน้ำทรงชีวิตไหลออกจากเขานักบุญยอนในกล่าวในพระวรสารว่าพระองค์ตรัสถึงพระจิตเจ้าซึ่งผู้เชื่อในพระองค์จะต้องได้รับเท่าที่เขายังไม่ได้รับพระจิตเจ้าก็เพราะพระเยซูเจ้ายังไม่ได้เข้าพระสิริรุ่งโรจน์สิริรุ่งโรจน์พระองค์ทรงหมายถึงการตายบนไม้กางเขนด้วยเหตุนี้พระองค์จึงได้ทรงอธิษฐานต่อพระบิดาก่อนที่จะทรงรับทรมานวอนขอสิริรุ่งโรจน์จากพระบิดาซึ่งพระองค์ได้ทรงมีร่วมกับพระบิดาก่อนสร้างโลกครับพี่น้องนักบุญอัธนาสอัธนาซิโอเนี่ยแห่งอันติโอคเนี่ยก็ได้พูดชัดเจนนะครับแล้วเราก็ทราบแล้วเราก็เชื่อมั่นแล้วนะครับว่าชีวิตแห่งพระทรมานของพระเยซูเจ้านั้นคือชีวิตที่จะนำไปสู่พระสิริรุ่งโรจน์และก็การสิ้นพระชนของพระองค์นั้นก็เพื่อจะได้ทำให้พระองค์นั้นเข้าสู่พระสิริรุ่งโรจน์กับพระเป็นเจ้ากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเราได้เพิ่งผ่านมาเนี่ยวันอาทิตย์ศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านมานั้นตั้งแต่วันพระฤหัสในสวนในอาหารค่ำมื้อสุดท้ายถูกจับไป
ตัดสินถูกแบกกางเขนไปเดินตามเขากันวาริโอแล้วก็ถูกทรมานถูกเฆี่ยนถูกตีถูกสารพัดแล้วก็ผลที่สุดสิ้นพระชนม์บนกางเขนและฝังในกุหากลับเป็นขึ้นมานั่นแหละคือเรื่องราวบทบาทของพระผู้ตายของพระเยซูเจ้าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้คือความเชื่อความเชื่อที่เราคริสเตียนทุกคนมีในฐานะที่พระองค์ทรงเปิดเผยให้เราทราบถึงความรักและพระเมตตาของพระองค์เพราะฉะนั้นพี่น้องการเป็นคริสเตียนของเราเนี่ยจึงมีหน้าที่ที่จะต้องเจริญรอยเจริญชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าของพระเยซูเจ้าของคำสั่งและคำสอนและก็แบบอย่างที่พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงมากระทำให้เราทราบให้เราเห็นเป็นพยานแล้วถามว่าเราทราบที่ไหนเราทราบจากพระวาจาของพระองค์ทราบจากพระวรสารทราบจากเรื่องราวของพระองค์ที่มีบันทึกไว้นะครับเป็นต้นในพระวรสารทั้ง4นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราได้รู้จักพระองค์ยิ่งถี่ยิ่งมากขึ้นในชีวิตของเราแต่ละวันและก็เจริญชีวิตในแต่ละวันนั้นด้วยการเดินทางร่วมกับพระชนชีพของพระองค์ตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่งถึงสุดท้ายบนกางเขนและก็จุดจบตลอดนิรันดรในสวรรค์นะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ